เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วโหมให้มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายต้องเบาๆนะลูกนะต้องเบาๆปลือตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้สบายตั้งสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมใจหยุดนิ่งกลางของวัดเดียวกับหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันนะจ๊ะรวมใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆแต่จิตอันเลื่อมใสครบเทิดทูลบูชาในองค์ท่านนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพระเดชคุณหลวงปู่นะพระผู้ปราบมารเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญนักทีเดียวที่ต้องปราบมารระวังมารเป็นผู้ขวางขัดขวางการทำความดีของเราเมื่อมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะทำความดีเนี่ยเขาจะขัดขวางไม่ให้เราสามารถทำความดีได้ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเป็นต้นพยามารจะกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำความชั่วให้เราได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ลักทรัพย์คดโกงอะไรต่างๆแล้วนั่นให้ประพฤติผิดในกามให้พูดปดพูดส่อเสียดแล้วก็ทะเลาะกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไปเป็นสาระแก่นสารเป็นเรื่องของมายามาทั้งสิ้นให้เราทั้งสูบทั้งเสพสิ่งมึนเมาให้เราได้ติดข้องอยู่ในอบายามุขเป็นต้นนะจ๊ะให้เรามีความเห็นผิดจากความเป็นจริงคิดผิดพูดผิดทำผิด
ประกอบการงานที่เป็นมิจฉาอาชีวะขยันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามแล้วก็ให้ใจเราจดจ่อในสิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารหรือถ้าทำสมาธิก็แบบมิจฉาสมาธิที่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวความไม่จริงของชีวิตมีแต่รู้เรื่องราวที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนมิจฉาสมาธิมิจฉาชีพให้มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมีสมบัติพัสถานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเรื่องผิดๆเหล่านี้เป็นเรื่องของบยามานังสิ้นอีกทั้งเอาความไม่รู้หรือธาตุผิดธาตุบังเนี่ยมาหุ้มเห็นจำคิดรู้อะไรต่างๆสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแถมตรึงไปติดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นให้เราแก่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราตายที่ย่อๆมารห้าฝูงกิเลสมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารมัจจุมารกันตมารที่ย่อๆกอทมขออแล้วก็เซตวิบากกรรมเซตโปรแกรมบังคับให้ทำแล้วก็เตรียมโปรแกรมรองรับคือจะทำบาปอย่างนี้ฆ่าสัตว์ก็จะมีภพของอบายภูมิรองรับมหานรกอุสทนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นภพของอบายทุกขติภูมิคอยรองรับโดยเอาบาปจากจิตที่เขาใช้บังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เอาไปประกอบเป็นภพภูมิรองรับประกอบกายใหม่ขึ้นมาให้เหมาะกับภพภูมิแห่งความทุกข์ทรมานประกอบเครื่องทันทรมานต่างๆแล้วปิดบังไม่ให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้จะได้ไม่เชื่อว่านรกมีจริงผลแห่งบาปมีจริงหรือวิบากกรรมมีจริงก็ปิดเป็นชั้นชั้นชั้นนับชั้นไม่ถ้วนทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญแม้เมื่อฝ่ายบุญแก้ไขจนบาปเจือจางก็มีพอภูมิก็รองรับอุสทะนรกยมโลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานกระทั่งว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้เป็นมนุษย์ที่ลำบากลำบนพิการใบบาปัญญาอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บออดออดแอดแอดไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่อดอยากลำบากยากจนเป็นต้นนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กายต่างๆดังเดิมมากมายก็กดให้ตกต่ำเรื่อยกันมาเลยตั้งแต่กายที่สวยงามดั่งเดิมซึ่งเป็นกาย
ดั่งเดิมของเราเนี่ยแหละกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาก็อมบาปสักทีกดลงมาอีกกดลงมาถอดเป็นชั้นๆเรื่อยมาเลยเป็นกายธรรมกายรูปภพเป็นกายรูปภพเป็นกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบเอเมจัยเยอะแยะไปหมดเลยมีภพมีภูมิรองรับกายที่เป็นสุภะก็เปลี่ยนเป็นอสุภะมีปฏิกูลเกิดขึ้นตอนเมื่อเป็นกายมนุษย์หยาบแล้วก็พบภูมิก็ให้แปรเปลี่ยนไปตั้งแต่บังคับสัตวโลกขันธโลกก็บังคับอากาศโลกสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าภูมิประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยให้ผิดสภาพจากความเป็นจริงดั้งเดิมแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันลำบากเป็นดินแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันก็เอาน้ำมาขั้นเอาภูเขามาขั้นเป็นดินที่ราบเรียบก็ปูดขึ้นไปเยอะเป็นภูเขาเหล่ากามนุษย์จะได้ไปมาหาสู่ลำบากแยกทวีปได้ก็แยกประเทศแบ่งแยกมีพรมแดนแยกเรื่อยๆมาเลยมีจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างบ้านตัวเองแยกๆกันแล้วก็เอาภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้ทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องมาขีดมาขวางมากันกันหลายๆชั้นในเดียวแม้พูดภาษาเดียวกันก็เหมือนต่างภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่นอกบ้านกระทั่งในบ้านครอบครัวเดียวกันก็ยังขัดแย้งกันได้อยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันได้แม้อยู่คนเดียวยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่รู้จะเอาอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องราวของพญามารเลยคร่าวๆเยอะแยะไปหมดเลยทวีปต่างๆก็จับแยกออกคำว่าทวีปคือโลกมีเขตแดนระหว่างทวีปเยอะแยะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้แยกทวีปแยกจักรวาลเป็นมืดโลกทอดแสนโกฏจักรวาลก็ทั้งอันนันต์จักรวาลนับไม่ถ้วนแยกไปหมดเลยเป็นเรื่องอภิญญามาดังนั้นเนี่ยให้ไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องรู้ราวกันแยกหมดเลยแม้กายสุคติภูมิในเทวโลกยังแตกต่างมีนาคยักษ์กลดานครุฑวิทยาธรกุมพันธ์เทพบุตรเทพธิดาพรหมรูปพรหมแตกต่างกันไปหมดเลยเยอะแยะไปเจอเรื่องราวพญามารโดยเขากล่าวเยอะแยะไปหมดก็ไม่เคยมีใครที่จะคิดแก้ไขที่จะเอาทุกสิ่งหวนกลับคืนไปสู่ดั้งเดิมณจุดเริ่มต้นที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างนี้สรรพสัตว์อย่างนี้ฝ่ายบุญก็แก้ไขปรุงแต่งปรับผู้ที่พยายามมาบังคับบัญชาได้น้อย
ถ้ากลั่นธาตุทำให้สะอาดสั่งสมบุญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคโปรดแต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังมีแก่มีเจ็บมีตายถอดกายชนะแต่กิเลสมารอย่างเดียวอีกสี่ฝูงยังไม่ชนะชนะก็ชนะในระดับพ้นจากการเวียนว่ายถ้าเกิดมีภพอายตนะนิพพานรองรับเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นทีก็โปรดสัตว์โลกที่กว่าจะตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องสร้างบารมีถึงแสนกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปอย่างนี้แสนครั้งแต่ละครั้งก็ห่างกันมากกว่าจะบารมีเต็มเปี่ยม30ทัศที่จะรองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอริยะเจ้าต่างๆผู้ที่เบื่อมนุษย์ปรีกวิเวกก็สั่งสมบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตของภาคโปรดขอบโปรดก็ไปได้ระดับหนึ่งทำหน้าที่เหมือนกระทรวงศึกษาเรียกว่าพระบรมครูหรือพระบรมศาสดาได้เหตุนี้แหละภาคปราบจึงไปชุมกันทั้งหมดหมดธาตุหมดธรรมตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้มีทุกสิ่งเกิดขึ้นประชุมพรึบหมดเลยล้วนจะเป็นพระตนนะนับพระองค์ไม่ถ้วนประชุมคัดบุคคลได้เหมาะสมลงมาเกิดทำหน้าที่ปราบมารปะทะกับพยามารเหมือนกระทรวงกลาโหมอย่างนั้นแหละส่งสั่งลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจตรงนี้แต่ทั้งภาคโปรดภาคปราบก็ส่งเสริมกันแต่ทำกันคนภารกิจไม่ขัดแย้งกันเสริมกันไปภาคโปรดโปรดได้จำนวนหนึ่งก็เข้าสู่อายตนะนิพพานไปแต่ขนเท่าไรสรรพสัตว์ก็ไม่หมดสักทีสภาพปราบก็ขนทีเดียวเลยแต่มันนานหน่อยที่เราคุ้นเคยคำว่าที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละพระตนธาตุคือปฐมธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุที่แรกๆอ่ะไม่ใช่ตรงกลางๆหรือไปปล่อยหรือท้ายๆประชุมกันแล้วก็ส่งมาผู้ที่ส่งมาคือพระเดชหลวงปู่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องทำจิตให้มันเลื่อมใสใจให้มันใสใสสว่างนึกถึงท่านที่กลางกายให้มันชัดๆจำใสเพราะท่านมีพระคุณกับเรามากมายสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ในเฉพาะโรงงานทำวิชาไม่ให้กระเด็นออกมาข้างนอกนานๆได้ก็เทศลำพึงมานิดหนึ่งแต่ก็ค้างคาใจไม่ลงรายละเอียด
ั่วหัวเอาไว้ตอนนั้นเองเป็นสารบัญของการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้รู้จักท่านพอสังเขปพอคร่าวๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ